ความจริงเนี่ยมีสักระยะแล้วนะครับบรรดาผู้ประกอบกิจการนะครับในประเทศไทยที่รับเงินสกุลนี้นะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยนักข่าวเราได้ไปสัมภาษณ์นะครับร้านลิ้มเหล่าโง่บิสโทนะครับเป็นหนึ่งในร้านค้าไม่กี่ร้านนะครับมีการรับชำระค่าบริการเป็นสกุลเงินบิตคอยน์นะตั้งอยู่ที่สยามสแควร์วันนะเริ่มรับบิตคอยน์เนี่ยเมื่อ4เดือนที่ผ่านมานะฮือฮามากนะเจ้าของร้านบอกว่าในช่วงที่มูลค่าบิตคอยน์ไม่ผันผวนมีลูกค้านะนำมาใช้มากเป็นพิเศษตกวันละ10รายนะครับและแม้ประเทศไทยจะยังไม่ประกาศให้บิตคอยน์ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะแต่เจ้าของร้านก็มองว่าเทคโนโลยีที่เป็นกระแสโลกแบบนี้ต้องเปิดรับฮะและก็ต้องสนับสนุนนะจะรอให้ทางการประกาศรับรองเนี่ยยอมไม่ไหวนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยความจริงคำนวณความเสี่ยงเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวลองฟังเสียงของเจ้าของร้านดูครับตอนนั้นเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยน่าสนใจจังเลยแล้วก็กลับเข้าไปค้นหาว่าอะไรมันคืออะไรแล้วก็ข้างหลังเทคโนโลยีเนี้ยเราสนใจบล็อกเชนทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้คืออนาคตเราก็อยากจะเห็นมันเกิดขึ้นมาจริงๆและเรามีอะไรที่จะสามารถซัพพอร์ตให้มันเกิดขึ้นได้บ้างเราพัฒนาเองไม่ได้อะไรๆที่เราทำได้คืออ่ะกันเราเป็นร้านค้าอะไรเงี้ยเราซัพพอร์ตด้วยการเปิดรับให้มันสามารถใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ให้มันเกิดเขาเรียกว่าครบรูปของอีโคซิสเต็มอะจริงๆจากที่ผมรู้มาเนี่ยผมว่าเขาก็ค่อนข้างตามทันไหมผมว่าเขาก็ค่อนข้างตามทันนะแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นน่าเป็นห่วงมากกว่านั้นคือถ้าเกิดประกาศมันออกไปอะว่ามันใช้มันถูกมันจะเกิดปัญหาตามมาอีกเต็มไปหมดเลยด้านคุณพีรพัฒน์หานคงแก้วนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านบิตคอยน์นะครับแล้วก็เป็นคนที่เขียนบทความในสยามบล็อกเชนนะครับก็บอกนะครับว่าไทยเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการเปิดรับเทคโนโลยีบิตคอยน์มากกว่าจะไปขวางกระแสโลกนะฮะเดี๋ยวฟังสักหน่อยครับถ้าเกิดเทียบวอลุ่มกับตลาดโลกแล้วแค่ 0.5% ประเทศเราอ่ะต่อให้ถ้าเราไปฝืนกระแสมันไม่มีอะไรดีกับประเทศเรานอกจากประเทศเราจะเสียรายได้อย่างเช่นเขากลัวว่าบิตคอยจะถูกใช้ฟอกเงินซึ่งความจริงมันไม่เป็นความจริงนะครับไอ้ตรงนี้หรือว่าเอาไปใช้ในแง่ต่างๆอะไรประมาณนี้อาจจะทำให้ประเทศเราเสียมูลแบบเศรษฐกิจโน่นนี่จริงๆอ่ะถ้าภาครัฐเป็นอย่างนั้นจริงๆโลกเราไม่ได้พอรับผลกระทบอะไรเลยครับแค่นิดเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าประเทศไทยอ่ะถ้าเกาะกระแสนี้ไปจะได้มากกว่าเสียนะก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตานะครับนะฮะแต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่าถ้าเปิดรับแล้วก็เปิดกระจายมันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะถูกกำกับโดยกลไกตลาดมากขึ้นความผันผวนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะลดลงนะฮะแล้วก็ทำให้ราคามันก็สะท้อนราคาที่มันควรจะเป็นแต่ถามว่าเราไปหยุดยั้งได้ไหมเรื่องของการจะเห็นไอ้พวกดิจิตอลเคอเรนซีต่างๆอะไรเรื่องของการใช้บล็อกเชนต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเราหยุดไม่ได้หรอกยังไงมันก็อยู่นะฮะแล้วบล็อกเชนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าระบบการธนาคารที่เราอยู่ในปัจจุบันนะฮะเอาเงินไปเข้ารหัสแล้วคนอื่นก็ขโมยเราไปไม่ได้และสามารถที่จะใช้จ่ายกันได้ทั้งหมดเนี่ยทั่วโลกพร้อมๆกันโดยมีประสิทธิภาพสูงมากนะ